สวัสดีครับ5,000 บาทนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเล่นที่โคตรเซียนครับวันนี้เหมือนมั่วเลยครับตั้งใจว่ารอบนี้จะเล่นเต็งเต็งเลยนะเอามา5,000เนี่ยก็คือกะว่าถ้าพลาดเราจะมีโอกาสถูกนะครับเราจะขอกำไรแค่เท่าตัวก็พอนะครับไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวดูทรงก่อนแล้วกันว่ามันเล่นยากหรือเปล่านะมันออกตามมา2 รอบนะครับเราลอง1 2 3เราเรียกว่าจะเต็งแต่ว่าแหมมันไม่รู้จะเต็งหนึ่งเต็งสองหรือเต็งสามไงเลยแทง1 2 3ไปนะเพราะว่าแทง1 2 3ตรงนี้เนี่ยถ้าออกไฮโลเราก็ยังได้นะครับแต่ถ้าเราแทง2 ต่ำ 4 ต่ำไม่ได้นะอ้าวเหี้ยออกสูงวะโอ้แทงต่ำออกสูงมันหลอกไหมวะลองต่ำอีกรอบไหมผมว่าผมจะลองต่ำอีกสักรอบนึงนะเพราะว่าเห็นสูงมาไม่เยอะนะครับหรือว่าเราจะไปแทงสูงดีถ้าสูงก็4 5 6ยังไงดีวะต่ำแหละนะใจผมมันคิดว่าต่ำวะคิดว่าสูงเนี่ยมันมาหลอกเฉยๆนะอ่ะใส่ไปมันเต็มแม็กได้แค่1,600นะครับแค่ลุยโอ้โหออกงี้เล่นไงต่อเนี้ยกูยิงจำ555ติดตาไม่หายเลยเพื่อนรัก333ครับรอบนี้สุดกระดิ่งติ่งหมาจริงๆก็ตอนนี้นะครับ2,334 บาทรอบนี้นะครับ1 ลูดต่ำนะโอ้ยังมี2 3ให้กูครับไฮโลเว้ยก็ยังชั่วครับผมกลับมาบวกแล้วครับเอายังไม่บวกนี่ว่ายังขาดทุนอยู่นิดนึงนะขาดทุนอีก300 กว่าบาทครับทุนเรา5,000ท่วนนะนี่ตั้งใจเอาแค่10,000นะมันดูยากวะเอาแบบเดิมแล้วกันนะครับผม1 2 2 3 3 รูดต่ำ3 เอี่ยว 4ครับก็มี6 3 5 3นะครับตัวละ500นะครับจะมีเต็ง3นี่ผมแทงไว้800โบ๊ะเชะเลยเรียบร้อยครับดีมากอ่ะดีแบบดีมากๆครับผมครบ10,000แล้วป่ะ5,000ครับผมเมื่อกี้บวกมา5,000กับอีก4 บาททั้งหมดรวมเป็น9,600ครับโอ้เกือบ10,000อยู่นะโอเคครับก็จบลงนะครับผมเอาจนลงแหละนะครับผมเพราะว่าผมตั้งใจว่าเอาแค่นี้แหละนะประมาณ5,000 บาทนะลง5,000ได้มา5,000ถือว่าโอเค